ท่านผู้ชมครับหลายหมู่บ้านหลายๆบ้านครับท่านผู้ชมครับอาจจะไม่มีติดตั้งแอปของการไฟฟ้าแอปการไฟฟ้าดีอย่างท่านผู้ชมครับเราสามารถเข้าไปดูได้ในแต่ละเดือนว่าเราใช้ค่าไฟไปเท่าไหร่ดูย้อนหลังก็ได้นะครับท่านผู้ชมและสามารถจ่ายออนไลน์ได้แต่ท่านผู้ชมไม่ได้ทุกบ้านที่เขามีแอปบางคนเขายังไม่ได้โหลดแอปทีนี้เสร็จเขาก็ต้องมีการเอาบิลเนี่ยไปจ่ายค่าไฟถูกไหมแต่เจ้าหน้าที่มาเสียแบบเนี้ยเอาบ้านไหนกับบ้านไหนล่ะเนี่ยเออมาปักไว้อย่างเงี้ยเอ้ยกล่องใส่ไม่มีหรอคุณยายคุณตาบอกไอ้หนูเอ้ยบางทีลมมันพัดมันปลิวไปฉันก็ยังก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะทำไมบินค่าไฟไม่มาฉันก็ยังไม่จ่ายอ้าวอยู่ๆเข้ามาเขาจะตัดไฟยายอ่ะเออนะเสียบดีๆหน่อยได้ไหมอ่ะที่บ้านผือครับนะฮะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าบ้านผืออ่านมิเตอร์แล้วก็ออกบินค่าไฟมาเสียบตามเสาไม้ตามรั้วนะครับกล่องใส่ก็มีไม่ใส่พอบินหายก็บอกชาวบ้านไม่จ่ายเออแล้วต้องไปทำอย่างนั้นค่อยๆบรรจงพับแล้วก็เสียบเอาตามตอไม้เงี้ยหรอเอออย่างงี้เหรอไม่เข้าใจเมื่อวานนี้ครับเราก็เลยไปที่บ้านนาอ่างนะครับที่บ้านผืออุดรธานีนะครับเมื่อวานนี้เราไปคุยกับคุณจิตกัญญามุมนึงมันก็ขำนะก็เสียบแบบนี้ก็บ้านบ้านแกก็ชี้ให้ดูคนชี้ยังขำเออขำแล้วก็ชี้ให้ดูนี่ดีๆเสียกระดาษที่มานี่คือบินค่าไฟนะมันเปลวนะครับเธอบอกกับเรานะครับบอกว่าตอนแรกไม่รู้หรอกครับนะชาวบ้านนะครับคุณยายคุณตาคุณป้าคุณลุงก็ส่งมาให้ดูเจ้าหน้าที่เอาบิน5ใบมาเสียบไว้ที่เสาหน้าบ้านพูดไปหัวเราะไปบอกว่าไม่มีคนอยู่บ้านหรอกไปทำงานนะครับบางครั้งเนี่ยเสียบไว้กับสายไฟใต้มิเตอร์ลมพัดแป๊บเดียวก็ปลิวไปแล้วก็เลยไม่รู้เท่าไหร่ค่าไฟอะไรแบบนี้แล้วแกก็สะท้อนมาครับปัญหาของชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นนะคุณตาคุณยายนะคุณปู่คุณย่าเขาบอกว่าบางทีก็ไม่รู้หรอกนะว่าค่าไฟเท่าไหร่คนแก่เนาะ มารู้อีกทีเจ้าหน้าที่มาบอกจะยกหม้อจะยกมิเตอร์อย่างเงี้ย ไม่จ่ายค่าไฟมันเสียเวลาครับ จะต้องดำเนินการครับที่การไฟฟ้าค่าดำเนินการนู่นนี่นั่นเสียเวลาเพราะฉะนั้นชาวบ้านเดือดร้อน ฟังกันดูครับค่าไฟของแต่ละบ้านเสียบอยู่แต่วันนั้นบังเอิญว่าบ้านหนูมันมีอยู่3ใบคือ3ครัวเรือนสามครัวเรือนสามหลังคานะคะก็จะมีบ้านข้างๆแล้วก็บ้านตรงข้ามด้วยอันนี้ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงได้มาเสียบไว้ที่เดียวทั้งที่ทุกบ้านก็มีอยู่แล้วเพราะว่าเจ้าตัวเจ้าของบ้านนะคะเขาก็จะหาบินไม่เห็นเวลาเขาจะจ่ายค่าไฟก็ทำให้ไม่ได้จ่ายเสารั้วที่น้องถ่ายมาก็คือจะมี5ใบนั่นหมายความว่าบ้าน5หลังอยู่แถวนั้นแหละใช่ค่ะซึ่งเสารั้วนั้นก็จะเป็นบ้านที่ไม่มีคนอยู่แล้วเกิดการถอดหม้อยกหม้อไปแล้วก็ไปใช่ค่ะใช้ไม่ได้บิน5ใบกับบ้าน5หลังโอ้ตายเมื่อวานนี้ครับผู้สื่อข่าวเราก็เลยไปที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่อำเภอบ้านผือนะครับเมื่อวานนี้คุณยุทธนาพลประเสริฐท่านเป็นผู้จัดการดูแลอยู่นะครับให้ข้อมูลมาว่าพนักงานของบริษัทรับเหมาอ่านมิเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยเขาเพิ่งมาทำงานได้ไม่นานแทนคนเก่าที่เขาลาออกไปไม่ใช่คนในพื้นที่จึงเกิดความผิดพลาดท่านก็ไม่ได้ปกป้องลูกน้องนะครับท่านบอกว่าเนี่ยถือว่าเป็นความมักง่ายท่านบอกแบบนี้เลยมันก็ไม่ใช่จริงๆนะท่านผู้ชมทำแบบนี้มักง่ายจริงๆแล้วท่านยุทธนาท่านก็บอกว่าได้ประสานบริษัทรับเหมานะให้เปลี่ยนพนักงานอ่านมิเตอร์แบบนี้ใช่ไม่ได้ส่วนการลงโทษพนักงานคนนี้ครับที่ช่วยมักง่ายแบบนี้ก็เป็นหน้าที่ของบริษัทต้นสังกัดการไฟฟ้ามีหน้าที่แค่ประสานว่าขอเปลี่ยนพนักงานอ่านมิเตอร์แค่นั้นเองแล้วก็คุณยุทธนาก็ยืนยันนะครับว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่อำเภอบ้านผือนั้นไม่ได้นิ่งนอนใจนะหลังเห็นโพสต์แล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปพูดคุยกับชาวบ้านจนกระทั่งชาวบ้านเข้าใจแล้วก็พอใจกับการออกมาแอคชั่นของการไฟฟ้าครับ